ังอยู่ในช่วงเทศกาลงานบุญค่ะวันนี้นักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขคุณกมลหอมกลิ่นมีภาพบรรยากาศงานบุญพระเวทที่บ้านวังชายอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดมาให้ได้ชมกันที่นั่นมีความแตกต่างจากชุมชนอีสานในพื้นที่อื่นๆค่ะเพราะว่าจะมีการจัดงานอุปสมบทหมู่เยาวชนในคราวเดียวกันด้วยถือว่าเป็นงานบุญครั้งใหญ่ของคนในชุมชนไปติดตามจากรายงานค่ะสิ่งที่ชาวบ้านอีสานขาดบ่ได้คือบุญศีลกินท่านครับแต่ละเดือนพวกหมู่เฮาสิฮู้ว่าจะต้องมีงานบุญประจำเดือนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบุญมหาชาติหรือบุญเดือน4ตามปฏิทินชาวอีสานโบราณแน่นอนครับบุญประเพณีของชาวอีสานก็สิมาพร้อมกับความมวลซื่นเสียงขึ้นเสียงกองคือเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวอีสานยามมีงานบุญแบบนี้เพิ่นก็มักสิมีขบวนกองเหย้าที่มาพร้อมกับนางรำและก็ความมวลซื่นของพี่น้องเพิ่นครับบุญมหาชาติบ้านว่างไช่มีความพิเศษที่บ่คือหมู่บ้านอื่นครับเพราะว่าแต่ใดมาไทบ้านเพิ่นสิจัดงานอุปสมบทหมู่ใส่ในช่วงงานบุญนำซึ่งในแต่ละปีก็สิมีลูกหลานในหมู่บ้านกลับมาบวชในช่วงงานบุญมหาชาติดังนั้นการจัดงานเพิ่นสิจัดหลายมื้อต่อกันซึ่งสร้างความคึกคักให้กับหมู่บ้านตามความเชื่อที่เพิ่นเฮ็ดมาแต่โบราณบุญพระเวทคือเป็นบุญประเพณีของคนอีสานเฮามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แต่พ่อแต่แม่มาครับเป็นนิหิต12ข้อง14คือเป็นบุญพระเวทคันคำหนึ่งเขาเรียกว่าบุญมหาชาติคำว่าพระเวทเป็นสำเนียงของชาวอีสานหมายถึงพระเวทสันดรตามความเชื่อก็คือพระเวทสันดรเป็นผู้ซึ่งบำเพ็ญเพียรอันยิ่งใหญ่โดยวิธีบริจาคท่านในชาติสุดท้ายหรือมหาชาติของพระพุทธองค์ก่อนที่จะมาเสวยชาติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นบุญพระเวทจึงถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวอีสานซึ่งนิยมจัดกันทุกหมู่บ้านเป็นจังไหนครับมวนบอกบุญมหาชาติบ้านว่างชัยคุณนะครับเบิ่งเพิ่นฟอดแน่เฮ็ดคือจังสิทุกบ่เป็นนี่ล่ะงานบุญพระเวทของแต่ละชุมชนก็อาจจะมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่หัวใจก็เพื่อระลึกถึงการบริจาคทานครั้งใหญ่ของพระเวสสันดรดังนั้นในงานบุญพระเวทของแต่ละหมู่บ้านก็จะมีการระดมจัตุปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ